วันนี้เราก็มาขายลูกชิ้นกันนะคะซึ่งเราเปิดร้านใหม่ค่ะชื่อร้านลูกชิ้นโบวี้ค่ะเชฟโบวี้ทำให้นะคะอันนี้ก็น้องสองนะคะเปิดร้านให้น้องสองค่ะเพราะว่าปิดเทอมแล้วเราต้องหาจ,จิจก,กรรมสร้างงานสร้างรายได้ให้เด็กๆค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมเด็กๆก็ได้มี การทามีอาชีพเสริมค่ะดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะอันนี้เราก็เป็นขั้นตอนการาห่อ,อกเกี๊ยวนะคะการทําเกี๊ยวปลาเชฟบูวี่นะคะเชฟบูบี้เก่งทุกอย่างเลยทําเป็นทุกอย่างเลยอันนี้ก็เราก็ห่อ,อกเกี๊ยวก่อนจ้า หลังจากที่ห่อเกี๊ยวเสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็ยืนรออยู่นะคะเราก็รีบเอามาทอดใหม่ๆเลยจ้าทําเสร็จใหม่ๆเขาลงหม้อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกมือของเชฟโบวี่เองค่ะมือใหม่หัดขับก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่คล่องจ้าแต่ว่าก็ก็อยากทาช่วยล่ะคะ่ะอันนี้เรามาดูลีลาการทําเลยแม่ค้าแม่ค้าสอนคนค่ะอีกคนนึงทอดนะคะ อีกคนหนึ่งก็ทำเกี๊ยวไปค่ะแล้วก็ลูกค้าก็นั่งรอกันอยู่ยนะคะแล้วก็ลูกค้าเราก็น่ารักมากๆเลยค่ะแบบว่าไม่รีบค่ะแตเย็นๆเลยค่ะแม่ค้าเราก็ทําไปอันนี้ทําสุดความสามารถเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้พาสคลิปจังงานสร,ร้างรายได้นะคะอันนี้ก็คือทอดลูกชิ้นแล้วก็ตามด้วยเกี๊ยวค่ะอันนี้ลูกค้าก็สางเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวทอดแล้วก็ราดน้าจิ้มนะคะ ลูกค้าบางบางท่านก็ชอบแบบว่าเกี้ยวธรรมนาไม่มีลูกชิ้นห่อแบบนี้ค่ะเราก็จัดให้ลูกค้าเลยจ้าอันนี้ก็เป็นเชฟบูบี้ค่ะเชฟบูบี้เราก็ทำที่จะกัรมบันดูเจ้าอาทิตย์ค่ะแล้วก็ช่วงปิดเทอม หารายได้เราก็สร้างกิจกรรมให้เด็กๆช่วงปิดเทอมค่ะนงน้องก็จะไม่ต้องเล่นเกมมากแล้วก็สร้างอาชีพไปในตัวแล้วก็สร้างวินัยให้เขาด้วยอันนี้ก็เป็นลูกค้าเรานะคะลูกค้าเราเองค่ะโอ้โหลูกค้าเรานั่งรอทุกชิ้นกันใหญ่เลยค่ะแม่ค้าก็ทอดกันอย่างขมาเข้า,มาไม่เลยจ้าอันนี้ไม่ได้โม้นะอันนี้ลูกค้าจริงเลยจ้าดูดีลูกค้าเราอันนี้ก็อยู่ที่มา่านปูนะคะสะพานขึ้นมา่านปูจ้าถ้าใคร อยู่แถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะบอกเลยว่าแม่ค้าบริการดีในน้ำใจจ้าลูกค้าก็นั่งรอกันอยู่นะคะก็เลยรีบๆช่วยกันถามเพราะว่าห่อไปเข้าวไ,ไปนะคะเพราะว่าเกี๊ยวลมที่ห่อไว้มันหมดเนาะเราก็เลยต้องห่อไปทอดไปแล้วก็ลูกค้าก็นั่งรอยอยู่คะ่ะใครผ่านมาทางนี้ก็แวะอุดหนุนได้นะคะอยู่ตรงม่านปูจ้า อยู่ก่อนขึ้นสะพานมาปูนราคาแวะมาอุดหนุนได้ะคะ่ะเปิดทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ร้านเต็มบานแล้วก็วันธรรมดาก็จะให้นุ่งสองอยุดที่ร้านนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากกินลูกชิ้นทอดหรืออะไรก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะข้างๆร้านเราก็เป็นอาหารตามสั่งมีทุกอย่างนะคะบอกเลยว่าอร่อยราคาย่อมเยาจ้า10บาท20บาทก็อินท้องแล้วนะคะเชิญได้คะ่ะอันนี้ก็ เพิ่งเปิดร้านได้วันสองวันค่ะก็เป็นคลิปที่สร้างรายได้ของจริงแล้วนะคะสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ของจริงลเลยหลังจากที่เราทอดให้ลูกค้าเรียบร้อแล้วนะคะเราก็มาห่อเกี๊ยวต่ออริกาอีกคนหนึ่งก็เสียบลูกชิน้นอีกคนหนึ่งก็ทําเกี๊ยวต่อค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากๆบายเชฟฝนและเชฟโบวี่จานน่ารักไหมค่ะเสร็จแล้วค่ะ อันนี้ก็มีผักเผักสดนะคะเพื่อนๆผักสดเนี่ยเราก็หยิบได้ตามสบายนะคะอยากได้เท่าไหร่ก็หยิบไปเลยคะ่ะอันนี้เราก็เรียลูกชินได้รอลูกค้าคะเชิญแวะได้นะคะ5บาท10บาทเราก็ขายนะคะโอเคค่ะขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนมากๆจัะ